ชักศอกของเธขอจริงจังหน่อยนะเอาให้แบบว่าหัวกันหัวลุกไปหมดเลยอันนี้เฮียไปนอนบ้านเพื่อนตอนเด็กๆตอนกำลังเฮียวัยรุ่นเลยทีนี้พอไปนอนปุ๊บห้องนอนมันใช่ไหมไอ้หลังตู้อ่ะข้างบนตู้มันมีตุ๊กตามีขวดน้ำแดงแล้วก็มีรถเด็กเล่นอยู่เฮียก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่ากลัวแล้วเพื่อนเพื่อชี้ปื๊ดไอ้ปื๊ดบอกเฮ้ยกูเลี้ยงไว้เองเฮ้ยเลี้ยงอะไรวะมึงเลี้ยงจิ้งจกเหรออ้าวมึงซื้อรถให้จิ้งจกขับไม่ใช่เฮ้ยมึงเลี้ยงกูมาจิ้งจกอะไรเรามีตุ๊กตามีอะไรกูมาทองมันก็มีของเล่นเฮียไม่เชื่อเว้ยเฮียไม่เชื่อบอกเฮ้ยเฮียนเฮียบอกเฮ้ยบ้าเฮ้ยไม่กลัวโอ้ไปลบหลู่แล้วนะไม่ได้ลบหลู่แต่แบบตอนนั้นเราห้าวไงพอกลางคืนหลับนอนปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่ข้างๆเตียงนี่ดึกๆประมาณตี 3ไอ้ปึ๊บตี 3เลยอ่ะโอ๊ยอย่าทําเสียงสิหมาหอนอย่างนี้เลยแบบนี้เลยหมาหอนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะร้องเอ๋งๆเฮ้ยคนครับเอาสิเอาสิเฮียก็แบบเฮ้ยปวดฉี่กลางดึกเพราะว่าแบบมีดิ้งเดื้องอะไรก่อนนอนเนี่ยนี่ปวดปุ๊บจะลุกขึ้นมาเฮียก็ลุกขึ้นมานั่งห้องก็มืดๆใช่ป่ะแต่ตรงนู้นเขาจุดธูปไว้มันก็จะเป็นไฟแน่แบบนิดอ๋อก็ไหว้ห้องกุมารเฮียมองไปปุ๊บเฮ้ยตัวสีเหลืองๆนั่งอยู่บนหลังตู้แล้วแบบใส่สีแดงๆอ่ะใส่กางเกงสีแดงๆอ่ะเฮียเห็นปุ๊บเฮ้ยเฮียตาฝาดเปล่าวะเฮียบอกปื๊ดอะไรวะกุมารเฮ้ยปื๊ดปื๊ดไม่ตื่นอ่ะเรียกปื๊ดไม่ตื่นกูก็เฮ้ยคือมึงก็แบบโดนอะไรอําไว้คือเหมือนก็มาแล้วเฮ้ยปื๊ดอะไรวะเหลืองๆอ่ะกุมารเดี๋ยวก็เฮ้ยปื๊ดไม่ตื่นเอ้าแล้วใครตอบวะใครตอบกุมารไม่รู้ไอ้ปื๊ดไม่ตื่นอ่ะไม่ตื่นก็ตอบแล้วไม่ตื่นเขาตอบเองแล้วไม่มันเป็นเสียงไอ้ปื๊ดแหละอ้าวเหรอเออแต่หลับอยู่ไม่ไอ้ปื๊ดเนี่ยมันโง่ก่อนหลับว่ากุมารบอกเฮ้ยไอ้วะปื๊ดบอกกุมารเราก็นึกไงก่อนหลับแล้วมันบอกตอนไหนก่อนหลับมันบอกก่อนหลับอ๋อเฮียจำได้ใช่ไหมจำเสียงได้ก็ตอนที่เฮียเข้ามาไงเฮียเข้ามาเฮียก็ถามว่าบอกไอ้นี่อะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งด่าคือมันหลอนเรางงหรือว่ามันไอ้งงหรือว่าเฮียงงยังไงฉันเข้าใจคือเฮียเขาเข้ามาในห้องเขาถามเพื่อนบอกว่าเนี่ยกุมารแล้วเฮียจำเสียงนี้พอตอนนอนเพื่อนนอนเฮียเจอกุมารเฮียก็เลยแบบเฮ้ยปื๊ดเพื่อนไม่ตื่นแต่เฮียจำเสียงได้ก็เฮ้ยกุมารนึกเสียงไงสงสัยอะไรเนี่ยสงสัยอะไรถามเนบเลยไหวไปหลอกจับแก้มก็จะมานี่ทีนี้พอเฮียมองปื๊ดเรื่องนี้เฮียก็นึกว่าเฮ้ยตาฝาดเปล่าวะเฮ้ยปื๊ดบอกกุมารเฮียบอกเอ้าเฮ้ยปื๊ดหลับอยู่นี่เฮ้ยแล้วใครมาบอกใครมาตอบก็ไอ้ปื๊ดตอบใช่ไหมแต่ว่ามันตอบก่อนที่มันจะหลับแต่ตอนนั้นมันหลับไปแล้วเดี๋ยวกุมารเดี๋ยวเฮ้ยตัวลอยปื๊ดหลับยังหลับแล้วทำไมมันแต่เขานึกถึงทำไมเฮียเขานึกถึงเดี๋ยวจะจบไปวันนี้เดี๋ยวนะแกเคยได้ยินเสียงแม่แกไหมแบบแม่จะพูดแบบแม่แกเวลาแกด่าอะไรแล้วแกฝังใจแล้วแกจำเสียงแม่แกได้มันเป็นเสียงในใจไม่ใช่อ้าวอีมั่วเลยมันเป็นเสียงพูดมันเป็นเสียงตอบป่ะเสียงตอบมาเลยเป็นเสียงในใจแต่ว่าไม่ใช่มันเสียงออกจากปากแง่เข้าใจฉลาดไงอะไรวะเฮ้ยกุมารให้ปื๊ดเฮ้ยอะไรเนี่ยงงเงี้ยไปหมดแล้วเนี่ยเงี้ยไม่ใช่เรื่องเลยเนี่ยปื๊ดตอบว่ากุมารเนี่ยอีกทีเดียวเอาให้เคลียร์กุมารปื๊ดหลับยังปื๊ดหลับอยู่ปื๊ดหลับอยู่เมียผมอะไม่ค่อยอดทนนะเฮียแล้วผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าอีกสักพักนึงเนี่ยถ้าพวกเรายังไม่เข้าใจเนี่ยทำไมมึงเข้าใจเลยเฮียไอเด็กพวกเนี้ยสมมติปื๊ดเฮียจะกลายเป็นผีในวงแล้วปื๊ดหลับปื๊ดเป็นปื๊ดดิเป็นปื๊ดหลับปื๊ดตอนนั้นปื๊ดหลับปื๊ดแล้วเป็นเฮียแบบเห็นแล้วแป๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ปื๊ดปื๊ดหลับป
ปื้ดหลังไงปื้ดหลังไอ้นี่ก็จะเข้าใจเขาก่อนนี่ไม่ใช่อะไรวะไม่มีใครตอบเขาไม่มีใครตอบปุ๊บมันกูมาเฮ้ยเฮียพูดเฮียพูดเฮียพูดกูมาเฮ้ยกูมาเฮียบอกปื้ดอะปอบปื้ดเผื่อปื้ดหลับแต่ปื้ดหลับนะเฮียบอกเฮ้ยกูมากูมาเฮียเห็นแล้วตัวเหลืองเหลืองกับตรงหัวนอนมันมีสวิตช์ไฟอยู่เฮียจัดฟันเลยเอาว่าให้มันรู้จะจับไปเลยเปิดไฟเห็นเลยเพราะแบบถ้ามีชีวิตอยู่หรือมีอะไรอยู่เนี่ยโผล่มาจะจับเป็นไงต้องเห็นมันต้องเปิดไฟปึ๊กโหยพลาดนั่งเต็มเลยตัวเหลืองนุ่งแดงหมีภูอ่ะหมีภูตุ๊กตาหมีภูมันจะสีเหลืองเกงสีแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮียบอกเฮ้ยเฮ้ยผีผีมูผีมูไอ้ปื้ดบอกหมีผู้ปื้ดหลับปื้ดหลับปื้ดตื่นแล้วปื้ดตื่นปื้ดตื่นมาบอกว่าตื่นมาเฮียขอลนคางเฮียผีมูผีผีมูอะไรเราผีมูก็ผีผีหมีหมีผู้หัวเอาฟังนานเนี่ยเฮียให้เฮียพิกนิดนึงนะเฮียเป็นผีไอ้ปื้ดไปเลยหมดเลยตลกเฮียเพื่อนเฮียเนี่ยตายตั้งนานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงจริงปื้ดปื้ดบอกแล้วรอยปื้ดบอกเมื่อไหร่บอกตอนมันตื่นไงแล้วมันหลับหรือเปล่ามันหลับไงแล้วสรุปมันพูดไหมเนี่ยมันพูดตอนมันตื่นหรือมันพูดตอนมันหลับตอนมันตื่นมาแล้วมันพูดไงกูมากูมากูมาผีมึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเว้ยคือรักชักศอกของเธอนมลืมจนได้เฮียปุ๋ยว้ายอะไรตกใจหมดเมื่อไหร่เฮียจะรู้จักคำว่ามารยาทบ้างคะมารยาทไม่รู้จักหรอกไม่ค่อยสนิทกันแต่ว่าไอ้เนี่ยมันจืดไปนะต้องพัฒนาอีกนิดนึงกินของคนอื่นยังมันไม่จืดวายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน้องเน่ทำไมผิวหน้าของน้องเน่จะมันช่างสวยงามอ่อนเยาว์ใช่ไหมคะมันแห้งเหี่ยวกร้านเหี่ยวยับยุ่ยยี่ย่นมากเยินเอ้ยอะไรเนี่ยเฮียอย่ามาคุยเล่นอ่ะอ๋อเกลียใจร้อนไปหน่อยอายุใกล้40ใช่ไหมที่นี่แหละเฮียกุ้ยเน่ยังไม่ถึง30เลยจ้าวที่ไม่ถึง30หน้าเย็นนี้ขนาดนี้ทำไมมันกล้าผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมโลกนี้เฮ้ยเฮียบอกมาแล้วว่าเฮียล้อเล่นใช่ไหมพูดจริงเลยนี่แสดงว่าทำงานหนักใช่ไหมไม่จริงไอ้เฮียไม่จริงเนี่ยหน้ามันแซงอายุแซงไว้ไปไกลขนาดนี้เนี่ยไปดูเดี๋ยวสุขภาพไม่หลับเลยเน็ตเป็นไรน้องไปน้องคือเฮียทำอะไรเมียผมเนี่ยไม่ได้ทำเลยจกไป2ดอกไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี้เขาอายอายทำไมอ่ะเป็นอะไรวันนี้คือเขาได้ค้นพบแล้วว่าหน้าเขาเหี่ยวมากไม่เหี่ยวเลยธรรมดาเหี่ยวแบบโอท็อป1ผลิตภัณฑ์1เหี่ยวย่นเลยเฮ้ยอะไรเหี้ยเหี้ยเมียผมไม่เหี่ยวอะไรผมก็เห็นเมียผมอยู่ตลอดเนี่ยเอาลองดูหนังหน้าเขาไม่เหี้ยนี่ดูสภาพเส้นผมดูเงางามผมดำเนี่ยเนตจะไปกังวลอะไรเนตเนตจะไปเชื่อเหี้ยทำไมโอเคเดี๋ยวเคลียร์พูดเองเรื่องแบบเนี้ยเฮียรู้ว่ามันทำใจยากเอ้าคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอายุมากขึ้นรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้ามันก็มากขึ้นเป็นธรรมชาติมันก็อีกไม่นานก็จะมีหนังหน้าเหมือนกับเฮียนี่แหละเฮียให้เต็มที่มาลืนนี้หน้าเราก็จะเหมือนกันไม่จริงเฮียไม่จริงเฮียถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยเมียผมจะไม่หน้าเหมือนเฮียได้ไงอ่ะอ้าวแล้วถ้าผมมีอะไรกับเมียเนี่ยผมไม่ก็ต้องมีอะไรกับเฮียไปด้วยเหรอเนี่ยก็ดีไงทูอินวันเลยไม่ไม่เอาคนหนูช่วยด้วยที่ทำไงดีเนตอย่าไปฟังเฮียอ้าวหนูรักเนตเสมอนะคะแต่เฮียนะหวังดีเฮียจริงใจเฮียไม่ได้พูดแบบว่าเอาใจเฮียเนี่ยหนูเอางี้ทุกปัญหาแก้ได้เฮียมีทางเลือกที่ดีมานำเสนอน้องเนตถ้าไม่รักไม่สนิทไม่หวังดีเนี่ยนะไม่เคยบอกเฮียบอกเฮียจริงใจนี่ครับถูกต้องนี่เฮ
พียงมีชุดผลิตภัณฑ์ความงามและรักษาความกระชับตึงของผิวหน้าดึงเวลาย้อนอดีตความสาวกลับมาสู่หนังหน้าของเราด้วยจริงเหรอเฮียนี่เริ่มจากโทนเนอร์นี่ก่อนเลยเพราะว่าหนังหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาไปทำงานไปอะไรกลับมาปุ๊บล้างหน้าเครื่องสำอางเมคอัพอะไรออกไม่ทั่วมันก็สะสมมีผลต่อเรื่องเซลล์ไอ้นี่จะทำความสะอาดให้เราเปิดรูขุมขนออกขับของเสียมาทางผิวหน้าเท่านั้นยังไม่พอต้องตามด้วยนี่มอยเจอร์ไรเซอร์ที่จะเพิ่มคอลลาเจนดึงความกระชับตึงและดึงดังกลับมาเห็นไหมรอยลึกต่างๆรอยเหี่ยวย่นไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มร่องจมูกก็จะตึงขึ้นและจะหายไปถ้าใช้ต่อเนื่องกันเท่านั้นยังไม่พอนี่มีครีมนี้สกัดมาจากรกแกะจากสถานเสวภาสถานเสวภาเอาแกะไปให้งูเห่ากัดแกะตายผ่ารกมาพิษของงูเห่ามันก็กลายมาเป็นเซรั่มบวกกับเซรั่มมาอยู่ในครีมอันนี้และผสมกับคอลลาเจนและมีไข่มุกจากใต้ท้องทะเลลึกเพียงใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง3อย่างต่อเนื่องกันไม่เกิน15วันเห็นผลแน่นอน15วันเองเนอะเฮียเอาเกียรติยศของขับมุกปุ๋ยเป็นประจันทั้งหมดชุดนี้3อย่างจาก 8,900 เฮียลดให้เหลือ 4,500 4,500 ถูกต้องจะบ้าแต่ถ้าเกิดเท่านั้นพันห้าถูกนะแต่เดิม 8,900 เฮียมหายไหมเฮียไม่ขาย 8,900 แปดเฮียขายสี่ขายควายอย่างเดียวแล้วเฮียบ้าสี่พันห้าจะบอกให้เลยนะสามีที่ไม่รักไม่จริงใจกับภรรยาจะไม่เคยสนับสนุนเรื่องการดูแลความงามลองเช็คดูถ้าเขาไม่รักเขาจะไม่ยอม 4,500 ได้ป่ะนุนุรักเนตรหรือเปล่ารักนุรักเนตรเสมอรักเนตรที่สุดรักเนตรมากแต่จำเป็นต้องใช้เดี๋ยวเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้เฮียเงียบไปก่อนเลยเฮียนั่นไงเนตรฟังดีๆเนตรฟังนุดีๆเนตรไม่ได้แก่ขนาดนั้นเนตรยังสวยเสมอเนตรยังสวยเสมอเนตรสวยอยู่ตลอดเวลาคืออย่าไปมั่นกันไว้เสียความมั่นใจแบบเฮียแล้วเยินกันไม่ไหวนุเนตรกันมาพอแล้วนุเนตรผิวหน้าของเนตรเนี่ยสวยสวยจริงๆไม่ต้องใช้เครื่องพวกนี้หรอไม่ต้องใช้เลยถ้าเฮียไม่ไหวคือนุอยู่กับเนตรมาเท่าไหร่แล้วแต่งงานกันมาตั้งนานแล้วนะแต่นี่เฮียรักจริงๆเฮียขอ2ชุดเลยขอ2ชุด2ชุดโอ้โหใช้เดี๋ยวแกบอกว่าจะไม่ต้องใช้มันต้องใช้มันต้องพ่อเยอะๆเยอะๆครีมอยู่ไหนโอ้เฮียเอาแบบชุด2กับบ้านแบบชุด2มาเลยโอ้ประธานขายเยอะครับไหนแกบอกแกไม่ต้องใช้ไงเยอะโอ้เฮ้ยมันต้องเซ็ตผมด้วยเซ็ตผมลงมาอย่างนี้เซ็ตผมลงมาอย่างนี้เซ็ตมาอย่างนี้นี่แล้วอยู่กันตรงนี้นะกินเข้าไปเลยดื่มเข้าไปเลยคุณรักชิคซอของเธอเห็นหัวล้อจัดนี่ฟันยื่นมาหัวล้อทั้งที่แล้วฟันผมทานมันชัดฟันเราอีกหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยนี่ตอนหลังนี้ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนี้อีกนะต้องเตรียมตัวมันจัดโอ้ยไอ้ก็แพ้แล้วยังไงก็แพ้เดี๋ยวหยุดเถียงอะไรกันเนี่ยก็เราสองคนนะสิครับเล่นเกมจ้องหน้ากันแล้วใครหัวล้อก่อนก็แพ้แล้วเมื่อกี้เนี่ยพันแพ้แล้วไม่ยอมรับสิครับใช่ค่ะพันไม่ได้แพ้นะต้องหาที่แพ้ค่ะนัดพันนั่นแหละแพ้ก่อนนัดพันพันแพ้พันนัดก่อนเห็นเลยพี่เยอะมาเห็นเลยไม่ต้องแก้ตัวเลยพอแท้คุณน้องเฮ้ยทางนั้นลองอีกทีป่ะล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามีกรรมการมาเลยพี่นุพี่เน่ช่วยหน่อยครับเป็นกรรมการให้เราหน่อยหยุดแอไม่เอาเล่นอะไรแล้วสาระพี่มีงานต้องทำกันพี่ก็ต้องอ่านหนังสือพี่ก็มีงานบ้านนี่เตรียมกับข้องกับข้าวไม่เป็นไรค่ะถ้าพี่นุพี่เนตไม่ว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งนี้เลยจะได้รู้กันไปเลยจะได้ชัดเจนกันไปเลยว่าใครแพ้ก่อนกันหรือจะเอาได้พร้อมหรือเปล่าพร้อมมาสิ3 2 1เริ่มได้เล่นป้าเข้าก่อนเลยโอ้
โอ้ยโกงเกียร์ครับพี่ไม่ยอมรับพี่ถ้าไม่ยอมรับพี่ก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้าไม่ใช่ลูกผู้ชายผ่านก็ไม่คบด้วยเลิกกันไปเลยไอ้ตุ๊ดไอ้แต๋วอะไรอ่ะไม่มีเหตุผลเลยนี่ง่ายเหมือนวางสายโทรศัพท์เลยเหรอเดี๋ยวก่อนพันเด็กสมัยนี้สร้างปัญหาไม่ง่ายง่ายเจ๊น้องแม่โอ้ยไม่มีเวลามาเล่นกับแกหรอกนี่กับข้องกับข้างไม่ได้เตรียมเลยนะไม่สาระโอ้ถ้าจะต้องทำขนาดนี้ก็แพ้ตลอดแม่ถามพ่อแม่แม่จริงๆถ้าเกิดพ่อแม่อย่าแพ้แล้วมาพูดถึงพ่อแม่น่าเกลียดที่สุดเลยเดี๋ยวมาเห็นน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดแพ้อยากให้ใครมาเห็นภาพนี้หน่อยอีตุ๊ดฉันจะเลิกกับแกบ้างอีตุ๊ดอ่ะทำอีกทีดิทำอีกทีแบบเมื่อกี้เลยเอา1 2 3แค่นี้สบายใจเลยไม่เคยเล่นเหรอตอนเด็กๆฮะใครเขาก็เล่นกันเล่นฟองน้ำลายทำไมอ่ะก็ปกติคือรักชักศอกของเธอรักชักศอกของเธอคือรักชักศอกของเธเขาทุกเรื่องอ่ะเรื่องตัวเองเป็นไงฮะเล่ามาถ้าไม่น่ากลัวนะไม่ได้เรื่องนะเออเฮียทีปากเบาๆทีมด้วยความเอ็นดูโอ้โหเล่าโอ้เฮียคาดหวังเฮียให้ความรักผมมากเลยครับเล่าเลยก็เรื่องเรามันเกิดขึ้นกับแบบคือเพื่อนผมอ่ะโอ้ยกลัวยังเดี๋ยวอีกคนเดี๋ยวเฮียทีจอบหุบเลยต่อคือเพื่อนผมเขากลับไปเยี่ยมคุณแม่แม่เขาก็แก่แล้วอยู่ที่บ้านเก่าอยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกเลยสระบุรีคือเหมือนกับแบบเขาไปอำเภออะไรอำเภอบางกระเบื้องอุ้ยนั่นชัยนาทครับพี่นุ๊กครับโอ้โหป้าเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงสิพี่นี่คนชัยนาทปะเนี่ยคนชัยนาทคนจริงเว้ยเฮ้ยพี่อย่าไปมันยังน้อยไปพี่หน้าต้องพูดแต่ความจริงสิพี่ครับพี่น้องสนิทกันใช่ครับเล่นกันนี้ตั้งแต่เด็กใช่ครับเดี๋ยวจะเล่นกันบ่อยๆครับผมก็คือเขาไปเยี่ยมญาติก็คือจำไม่ได้แล้วแหละว่าเขาไปไหนแต่ว่าไปแบบต่างจังหวัดแบบอำเภอแบบไกลๆอ่ะคือเหมือนกับว่าอยู่นอกเมืองแล้วอ่ะเป็นบ้านเก่าๆเลยแต่ว่าคือไปเสร็จปุ๊บไปหาแม่ที่บ้านแม่ก็เหมือนกับแบบอยู่คนเดียวแล้วแม่แก่ๆอยู่คนเดียวที่บ้านปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาก็ไปค้างอยู่กับแม่เพราะเหมือนกับว่าช่วงได้หยุดงานหยุดยาวอะไรเงี้ยวันหยุดแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับก็ไปอยู่กับแม่ยาวๆปั๊บพอวันแรกที่ไปเหมือนกับได้ยินเสียงอะไรตอนนอนตอนกลางคืนเนี่ยได้ยินเสียงอะไรแบบคือคักทำไมคือแบบแม่ก็แก่แล้วคิดว่าจริงๆอ่ะคิดว่าแม่คงไม่ได้ยินแม่ได้บีบบล็อกมันแบบเสียงมันแบบมันมีไอ้ตะกายเสียงตะกายแบบตะกายฝาตะกายแบบเฮ้ยบอกไปเลยแล้วเอ้าตัวจะห่วงบอกเลยจะเอาบรรยากาศเออยังไงเดี๋ยวยังมีชาวบ้านอย่างเงี้ยแล้วพอปุ๊บเสียงปุ๊บคืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรก็ได้ยินเสียงคือกันกัดแต่ว่าพอเงี่ยผมฟังตั้งใจฟังมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็ผ่านไปคืนนั้นก็ผ่านไปก็แบบก็ถามแม่เมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรเปล่าแม่ไม่ได้ยินตกลงคืนแรกไม่เจออะไรไม่เจออะไรได้ยินเสียงแค่เสียงไม่เจอป๊อปนี่อยู่มา3วันเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยกลับบ้านวันจันทร์ป๊อปพอวันเสาร์คราวนี้ปุ๊บได้กลิ่นเป็นไงเหม็นเน่ากลิ่นศพกลิ่นมันเหมือนแบบก็เหม็นๆเนี่ยแบบเหม็นสาบสาบศพเน่าแน่เลยมันแบบเหม็นแบบมีเสียงเมื่อมีเสียงคราวนี้ยังมีเสียงอยู่แต่คราวนี้มีกลิ่นสาบแล้วก็คือคราวนี้พอวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ต้องเริ่มหาละหาแบบมองหาเลยว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนกันมีตัวอะไรมาตายหรือเปล่าหนูเหนือก็เลยคิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าตายแล้วมันจะมีเสียงได้ยังไงก็ก่อนตายมัน
ดิ้นรนก่อนถ้าจะครีเอทหรือว่าจะคิดเพื่อให้หมูตายสักตัวนึงเนี่ยออกไปคิดข้างนอกบ้างคุณเรายังพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่ออะไรนี่แล้วถ้าเฉลยว่าอ๋อเจอหนูตายหนูมาดิ้นก่อนตายจะกลัวกันไหมจะสนุกกันไหมแล้วยังไงอ่ะก็นี่พอไปตามหาไปดูตามซอกตามหลืบก็ไม่เจออะไรนั่นไงแล้วเขาไม่เหม็นด้วยป่ะไม่มีกลิ่นแล้วมียังมีกลิ่นอยู่ยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นอยู่ในบ้านเลยแต่แม่แก่แล้วแม่เหมือนไม่ได้แม่เหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรแม่ตดแม่ตดแล้วมีที่เป็นเสียงแกะแม่ตดอัดพื้นอัดพื้นไม้คืนแม่นอนคืนวันศุกร์ท้องอืดท้องอืดแม่กินส้มตำปูดองปั๊บแล้วมันคึกคักคึกคักคึกคักโอ้ยไอ้น้องเดี๋ยวครับไม่ได้ยินเลยเฮียครับมาเล่าเรื่องแม่เฮียด้วยแม่เฮียมีเฮียครับหยุดครับหยุดเฮียครับอย่าไปทำเขาเฮียครับเดี๋ยวไอ้นัดน้องนัดมานั่งนี่รู้ขึ้นมาไอ้เรื่องที่มาเล่าเรื่องแม่เฮียเองพอคืนที่3สุดท้ายคืนสุดท้ายแล้วบริเวณวันอาทิตย์นอกจากมีเสียงมีกลิ่นยังไม่เลิกสุดท้ายแล้วกลัวเลยแม่แปดเลยเหรอแม่ขี้แปดแม่นอนขี้โอ๊ยไม่ได้เรื่องเลยไอ้หนูอย่าไปทำเขาครับพี่นะอย่าอิ่มแล้วอยู่ทำไมเอามาก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้านั้นไม่ใช่ดูชื่อตะกะของตัวเองเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยถ้าไม่ใช่ดูผู้ชายงั้นเราเลือกงั้นเราเลือกโอกาสสายไม่ดีไม่เป็นลูกผู้ชายเอาซะเลยต้องเป็นยอมรับผิดเดี๋ยวยอมรับผิดอย่าเพิ่งจำก่อนตอนนี้ยอมรับผิดก็คือฉันรักเธอจะขอเป็นคู่รักของเธอคู่รักชักศอกของเธอ